เดี๋ยวนี้คนอยากมาเป็นเจ้าของธุรกิจโดยการซื้ออสังหามาปล่อยเช่าทำยังไงไม่ให้เจ๊งครับคิมธุรกิจโรงแรมหรือที่พักรายวันเนี่ยในเมืองไทยถือว่าโดดเด่นมากๆถ้าเราพูดถึงหุ้นธุรกิจท่องเที่ยวต้องนึกถึงประเทศไทยเลยแล้วก็มีเชนหลายตัวที่แบบกระจายไปทั่วโลกนะเพราะไทยเราเด่นเรื่องนี้มากๆนะครับเทรนด์การเติบโตของท่องเที่ยวเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะพี่ต่อตั้งแต่สมัย Amazing Thailand ถ้าใครยังจำได้ถ้าพูดถึงประชาชนบ้านเราเมืองไทย70ล้านคนถูกไหมฮะแต่ด้วยท่องเที่ยว40แล้วนะแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มา spending แปลว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เกิดการ spending การจับจ่ายหรือว่าทำให้ SME ในเมืองไทยเนี่ยเติบโตด้วยและเป็นเม็ดเงินสำคัญของประเทศเลยการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่กระจุกอยู่ที่โซนใดโซนหนึ่งไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมนะที่แบบว่านิคมอุตสาหกรรมก็จะเติบโตถูกไหมแต่ท่องเที่ยวมันกระจายไปทั่วภูมิภาคนะครับแถมก็เป็นธุรกิจเล็กๆตามเมืองเล็กๆต่างๆนะไม่จบแค่โรงแรมครับอาหารนะครับเรื่องของการบริการนะครับรถชงรถเช่าต่างๆนะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเห็นภาครัฐสนับสนุนเมืองรองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับมันกระจายไปได้แล้วเห็นว่าถ้าเมืองบางคนอยู่ในเมืองรองบางคนนึกภาพว่าถ้าฉันไม่อยู่ในเมืองใหญ่ฉันจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกลัวเลยครับคนไทยเองก็ชอบเที่ยวเมืองรองเราเห็นคนเริ่มไปเที่ยวแบบจันทบุรีพิษณุโลกระนองเราไม่เคยเห็นคนไปเที่ยวจังหวัดเหล่านี้มาก่อนผมมองว่าอีกมุมหนึ่งคือพฤติกรรมลูกค้าเขาเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราไปเที่ยวด้วยทัวร์เดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวด้วยตัวเองเราวางแผนเที่ยวด้วยตัวเองมันมีแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือในการจองที่พักในการทำนู่นทำนี้เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยใช่ครับเพราะว่าประสบการณ์ของการท่องเที่ยวสำคัญมากๆผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับผมเห็นภูเขาเห็นนาเนี่ยเราอาจจะชินไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นแต่คนกรุงเทพนะเอาแค่คนกรุงเทพก่อนนะฮะเขาตื่นเต้นมากนะเขาได้มาดำนาแบบมือเปื้อนเนี่ยเอาลูกอย่างเงี้ยครับลูกเนี่ยลูกคนกรุงเทพเนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่เคยปลูกข้าวอะฮะนั้นการมาที่นี่เนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องของ culture วัฒนธรรมกลับไปได้ด้วยมันเป็นการสอนเนี่ยมันเป็นการแบบประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่ที่คนกรุงเทพไม่มีแล้วอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงบัดเจ็ตนะครับในมุมของคนต่างจังหวัดก่อนนะนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักที่สุดรองมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ต้องยอมรับว่าต่างชาติคงไม่ได้ไปทุกจังหวัดก็คือไปแต่จะน้อยมากแต่ถ้าพูดถึงอย่างผมมาอยู่อุทัยธานีถ้าได้นักท่องเที่ยวต่างนั่นเนี่ยทางคนกรุงเทพมาถือว่าโอ้โหบัดเจ็ตอย่างนี้เลยถ้าคนกรุงเทพมาแล้วสร้างประสบการณ์ให้เขาได้เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 1,500-2,000 เขาก็จ่ายได้ที่ดินเราอาจจะอยู่ตรงเถียงนาตรงนาก็ได้ตรงไร่ก็ได้แต่ถ้าเราจับกลุ่มลูกค้าถูกก็คือเรามองว่าโอเคคนกรุงเทพคนที่มีครอบครัวจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกเนี่ยราคาอาจจะไม่แพ้โรงแรม5ดาวในกรุงเทพก็ได้ครับ 5,000 เอ้ยกับ 3,000-2,000 เนี่ยทำได้ถ้าจะทำโรงแรมให้เช่าหรือให้พักต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกหนึ่งเลยคือว่าจับกลุ่มตลาดให้ถูกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับ700บอกแพงละพวกเขามาแค่ทำธุรกิจมาแค่นอนแล้วก็ไปทำติดต่อโรงพยาบาลราชการเงี้ยว่าการเดินทางของเซลแมนเองก็ตามนั้นถ้าคุณเจอ 2,000 คุณถามว่าคุณจับกลุ่มลูกค้าแบบไหนเช่นกลุ่มลูกค้าเป็นเวอร์เคชั่นไหมคนมาพักผ่อนต่ออาทิตย์แล้วคนกรุงเทพไหมแต่สิ่งนั้นต้องตามด้วยว่าแล้วคุณมีอะไรขายเขานอกจากแค่ห้องพักนอกจากโรงแรมบางคนอาจจะมีนาให้ดำนาประสบการณ์ถูกไหมครับบางคนอาจจะใกล้คลองแม่น้ำบางคนอาจจะเห็นวิวธรรมชาติที่ดีมีความสโลไลฟ์มีการทำกับข้าวอาหารโบราณพื้นบ้านของท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจับกลุ่มให้ถูกก่อนซึ่งไม่เป็นว่าต้องขายแบบห้องเยอะนะครับบางครั้ง8ห้อง10ห้องอย่างเงี้ยถ้าเต็มในช่วงเสาร์ที่เอาแค่เสาร์ที่พอเนี่ยมันก็ทำเงินได้แบบว่าวันนึงเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นนะและนี่ไม่รวมเรื่องของอาหารไม่รวมเรื่องของค่ากิจกรรมที่จะพ่วงมาด้วยในกรณีที่แบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาก็ต้องอย่าลืมว่าเอาจริงๆในโรงแรมเนี่ยบางครั้งเราอากาศจะเป็นดิ้งแค่มัน 7-800 ต่อคืนถูกมั้ยฮะแต่เรากินข้าวอ่ะมันแพงกว่านั้นอีกนะนั้นไหนๆเค้าก็มาโรงแรมเราแล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้ขายของอย่างอื่นเค้าต้องไปหาซื้อที่อยู่ดี okay. แต่เราได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยอาจจะให้เราเนี่ยเพิ่มมูลค่าต่อหัวได้มากขึ้นด้วยครับข้อแรกคือกลุ่มลูกค้าข้อที่2ข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของธีมผมคิดว่าโรงแรมช่วงนี้ช่วงหลังมันมีความคล้ายๆกับร้านอาหารกับคาเฟ่ประมาณนึงคือว่ามันเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของประสบการณ์เรื่องของการทำTikTok ซึ่งก็จะมีอาชีพที่แบบว่าเดินไปทัวร์แล้วก็เก็บคอนเทนต์ตลอดเวลาเพราะต้องยอมรับว่าคอนเทนต์กับคนปัจจุบันเนี่ยสำคัญจริงๆอย่างเช่นเรามีคอนเทนต์ที่ดีมีรูปภาพที่สวยมันก็เป็นการเสริมโปรไฟล์ของเราเช่นโรงแรมตรงภูเขาทองเนี่ยตึกแถวไปภูเขาทองเห็นภูเขาทองสวยเงี้ยเอ้ยมันก็ชิคมันก็เท่มากเลยนะแล้วเนี่ยเราต้องตีให้ออกว่าลูกค้าถ้าไม่ต้องการแค่ที่ห้องพักแล้วเขาต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งเวลาคุณภาพกับครอบครัวด้วยนะอย่างผมเนี่ยผมมีลูกใช่ไหมฮะเราดูเลยว่ามีลูกเนี่ยการจะออกท่องเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันเหนื่อยมากมันต้องเตรียมกระเป๋าเยอะมากแล้วผมเองก็ยุ่งดังนั้นถ้าผมจะไปท่องเที่ยวผมต้องไปเที่ยวที่ดีๆเพราะว่าเวลาเรามีน้อยถ้าเราเอาเวลาที่น้อยเนี่ยมาจ่ายถูกๆเนี่ยบางครั้งคุณภาพของเวลามันไม่ได้ไอ้เวลาเราน้อยปุ๊บเวลาเราแพงกว่าเงินแล้วต้องจ่ายเงินเยอะเพื่อจะให้เวลาที่เรามีน้อยเนี่ยคุณภาพสูงสุดให้กับฟรีกับลูกๆกับครอบครัวอันนี้คือมูลค่าของคุณพ่อแม่ถ้าเราจับกลุ่มถูกแล้วถามว่าธีมต่อไปคืออะไรเช่นถ้าเป็นธีมครอบครัวล่ะคุณจะเอาสวนน้ำไหมผมเป็นพ่อเป็นแม่ครับเห็นแค่นี้ชอบแล้วลูกน่าจะชอบแล้วมันก็ดึงดูดได้ง่ายมากเพราะว่าลูกชอบแบบไหนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะมีวิธีคำนวณการลงทุนยังไงเพื่อให้รู้ว่า
ฮ้ยฉันกำลังลงทุนธุรกิจที่พักโรงแรมแล้วมันคุ้มมากกว่าการแค่ปล่อยเช่ารายเดือนถ้าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนาะอสังหาเป็นธุรกิจที่เติบโตผ่านเงินทุนนะครับยิ่งเราเงินทุนเยอะก็คือซื้อได้เยอะถูกไหมเป็นแคปิตอลพอซื้อได้ปุ๊บเราก็จะมีรายที่เติบโตขึ้นโดยอาจใช้แรงของเราเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากกว่าเดิมมีระบบจัดการได้นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของการความปล่อยเช่าระยะยาวมันเก็บเหมือนกันค้าส่งเราเหมาทั้งปีจ่ายครั้งเดียวถ้าค้าส่งก็ต้องยอมรับว่ามันจะราคาถูกที่สุดแต่ในมุมเจ้าของก็ไม่ต้องปวดหัวเพราะว่าเดือนนึงเราดีลกับลูกค้าคนเดียวมันก็วินวินทั้งคู่แต่ว่าเจ้าของก็ต้องคุ้มอยู่แล้วเพราะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคอนโดก็มาตอนนี้เริ่มต้น3ปีแรกก็ 3% นะครับบางคนก็ผ่อนมานานแล้วอาจจะไม่ต้องเหลือเงินต้นเท่าไหร่แล้วแต่บางคนที่แบบว่าอยากจะได้รายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์คุณประโยชน์ปล่อยเช่ารายเดือนแน่นอนว่ามันคือค้าส่งมันต้องราคาถูกแล้วแต่ถ้ากลับมาปล่อยเช่ารายช็อตเทอมอาจจะเป็นรายวีครายวันรายไม่กี่วันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ได้ราคาที่เติบโตที่มากขึ้นด้วยนะครับลองสังเกตอย่างนี้ครับว่าสมมติคอนโดห้องหนึ่งเนี่ยราคา1ล้านบาทนะครับปล่อยเช่าจะมาสัก 5,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับเอาคอนโดห้องเนี้ยที่มาตรฐานเดียวกันทำรีเดียวกันนะมาปล่อยรายวันคุณจะได้วันละ700บาท700บาทตอนนี้นะครับซึ่ง700บาทเนี่ยถ้า10วันก็7,000แล้วนะอันนี้คิดแบบกลมๆง่ายๆนะครับ15วันเนี่ยก็เท่าไหร่ฮะประมาณสัก10,000กว่าแล้ว30วันก็ 20,000 นิดๆใช่ครับก็ต้องหาค่าใช้จ่ายไปแต่ว่าแค่เห็นภาพว่ามันมีเพดานที่ขยายไปจากการปล่อยเช่ารายเดือนมัน3เท่า4เท่าไปเลยแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกวันจะปล่อยได้แน่นอนครับเขาเลยมีคำว่า occupancy rate แต่การปล่อยเช่ารายวันเนี่ยมันมีความท้าทายอันหนึ่งปล่อยเช่ารายวันจะตามมาสิงกับ marketing เสมอกับการหาคนเช่าเสมอเพราะมันจะต้องใช้เวลายากขึ้นซึ่งเนี้ยมันอยู่ที่ฝีมือแล้วล่ะนะครับมันยิ่งเกิดแก่ไปครับที่ว่าคนรุ่นเก่าเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งวุ่นวายแล้วอาจจะใช้แพลตฟอร์มใช้เครื่องมือออนไลน์ไม่เป็นเขาก็จะปล่อยเช่ารายเดือนแต่ในคนรุ่นใหม่อันนี้อาจจะไม่ได้มีตังค์เยอะซื้ออสังหาที่ชิ้นใหญ่ๆแบบแพงเกินไปกู้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่เขาอ่ะก็สามารถจะหาคนเช่าได้ถี่ทำคอนเทนต์ได้ดีทำตลาดให้ได้ราคาแพงกว่ารายเดือนเห็นไหมฮะสิ่งที่ว่าเห็นไหมฮะคนรุ่นใหม่ที่มีความสร้างสรรค์มีการเข้าถึงมีเดียเครื่องมือของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ก็จะเกิดช่องว่างในการทำรายได้เหมือนกันแสดงว่าถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการผ่านเครื่องมือหรือว่าเราโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียได้เราหาลูกค้าผ่านออนไลน์ผมก็ยังจะสามารถทำธุรกิจอื่นอยู่แล้วมาลงทุนตรงนี้เพิ่มเติมได้สิแน่นอนครับพูดอดีตคนที่มีเป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยเขามีสถานที่อยู่แล้วจะอยู่แล้วแล้วก็มีคนดูแลเสมอต้นทุนของแลนด์ลอร์ดอะเพิ่มขึ้นจริงจากการมีคนกลางเข้ามาช่วยบริหารแต่ไอ้ตัวคนกลางเนี่ยเขาก็มาพร้อมฐานลูกค้าเขามาพร้อมแบรนดิ้งที่ดีเขามาพร้อมระบบบริหารจัดการที่ดีก็ทำให้เขาก็เพิ่มกำไรเพิ่มรายได้ให้กับแลนด์ลอร์ดด้วยใช่เพราะความเสี่ยงมันต่างกันคนละเรื่องครับทำเองยังไงก็กำไรมากกว่าอยู่แล้วอันนี้โดยธรรมชาติทุกคนรู้นะครับแต่ว่าหนึ่งคือความเสี่ยงก็จะมากขึ้น2คือแลนด์ลอร์ดเขาครับเกณฑ์เขาเล่นเขาไม่ใช่เล่นเกมหาคนเช่าครับแต่เขาเล่นเกมเกี่ยวกับตัวแคปิตอลเกี่ยวกับการเงินนะครับอันนี้เขากู้เงินมาเนี่ยเขาดอกเบี้ย 3% เนี่ยเขาได้แค่ 6-7 เขาพอใจแล้วฮะไม่โดนเรื่องของแอปพลิเคชันของราคาสารที่สูงขึ้นยืม 7% อาจจะพอใจเพราะว่าเขาดอก 3แต่สหาโตที 10% หน้าที่เขาคืออะไรครับหาทำเลที่ดีปิดดีลให้ได้ดีลแบงค์ให้ลงตัวหาเชนมาลงแค่นี้เขาก็วินแล้วฮะเจ้าใหญ่ทำแบบนั้นได้มีทีมมีเงินจ้างเชนเจ้าเล็กๆซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าซื้อตึกแถวมารีโนเวทเราจะมีระบบหรือตัวช่วยยังไงได้บ้างอันนี้เนี่ยต้องไปหาระบบที่จริงผมว่าคนรุ่นใหม่ที่ทำตรงนี้เนี่ยระบบหรือตัวช่วยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาเลยคุณต้องวางเพลสของคุณเนี่ยให้คุณต้องวางหน้าโหนดที่แบบราคาแพงมากแต่คุณต้องเอาแรงคุณเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งไปอยู่ในมีเดียในออนไลน์อันนึงคุณต้องมีพื้นที่อยู่และถ้าลูกค้าคุณเข้ามาหาจนเจอหรือคุณลีดเข้าหาจนเจอเนี่ยอันนี้เกิดเป็นการเซลล์การขายมากขึ้นนะครับนั้นต้องกลับไปว่าคุณนี่คุณใช้แพลตฟอร์มได้เก่งแค่ไหนและมีแพลตฟอร์มในตลาดอะไรที่ดีๆเนี่ยให้คุณใช้ได้บ้างครับนอกจากการหาลูกค้าแล้วนะครับระบบการจองระบบการจัดการหลังบ้านเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเพราะวันนี้เนี่ยช่องทางการที่จะเข้าพักไม่ได้มีแค่ walk in นะฮะมีอะไรบ้างมี walk in มีออนไลน์ booking จากทางเว็บไซต์เองหรือทางโซเชียลมีเดียเองอย่างที่เขาจองผ่านไลน์กันแล้วเขาเรียกว่า direct booking ทั้งเว็บไซต์เองหรือว่าทั้งFacebook ไลน์อะไรเงี้ยมันจะมีไลน์แอดอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เราไม่ต้องเสีย GB ให้ใครด้วยของเราเองเป็นลีดของเราหรือไม่กระทั่งมีอันสุดท้ายคือ OTA ก็คือ Online Travel Agent ก็ชื่อดังหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ใช้ซึ่งตรงนี้เยอะด้วยนะแล้วก็จะมีการแบบว่าระบบเชื่อมการมีการ payment อะไรทุกๆรอบปีของเขาแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยพอมาหลายช่องทางเริ่มงงเหมือนกันว่าตกลงมาทางไหนว่าจะบริหารจัดการของเราต้องไปตัดสต็อกอะไรไหมเนี่ยมันก็ต้องมีระบบตรงกลางเนี่ยในการที่จัดการเรื่องของตัวบริหารห้องพักด้วยห้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่พอเราเริ่มสนุกมันเห็นว่าเราเริ่มเช่าห้องนี้แล้วก็เริ่มดีอาจจะเริ่มเช่าเพิ่มเพราะว่ายิ่งมีวอลลุ่มเยอะ
การบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยสะสมทรัพย์ในมือได้เยอะขึ้นด้วยครับแสดงว่าบางคนผมเคยได้ยินคนบอกว่าทำโรงแรม1ห้องกับทำโรงแรม10ห้องบางครั้งเหนื่อยเท่ากันโอ้โห10ห้องเหนื่อยน้อยกว่าเพราะจ้างคนได้จ้างคนได้คุ้มแต่1ห้องเนี่ยเวลาเรานะครับที่จะเป็นการที่แพงนะครับก็จะไม่คุ้มนั้นอสังหาเป็นธุรกิจที่ต้องใช้สเกลก็คือการทำซ้ำทำเพิ่มสะสมซึ่งผมชอบเพราะเรียกว่าทำ1ห้องทำ100ห้องอาจจะเหนื่อยไม่ต่างกันด้วยซ้ำแต่ว่าเม็ดเงินต่างกันคนละโลกซึ่งระบบบริหารจัดการหลังบ้านค่าใช้จ่ายเผอเท่ากันหรือใกล้เคียงกันด้วยใช่เพราะว่าระบบก็ไม่มีต้นทุนอะไรที่แบบมากอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือมีเยอะยิ่งคุ้มกว่าครับซึ่งจากที่ฟังคิมสรุปมาก็คือตลาดโรงแรมตลาดท่องเที่ยวเนี่ยยังมีอัตราการเติบโตแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการจะเข้ามาในธุรกิจนี้จะทำท่าแบบเดิมๆไม่ได้จะคิดแค่ว่ามีห้องทาสีเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าแต่ตั้งชื่อโรงแรมมันคงไม่เพียงพออีกต่อไปมันอาจจะทำได้แต่ผลตอบแทนการลงทุนมันอาจจะเริ่มไม่ได้คุ้มค่าละเข้าใจว่าคิมลงทุนเนี่ยอสังหาเยอะมากตอนนี้คิมทำอะไรบ้างแล้วก็จัดการหลังบ้านยังไงครับผมจะมีหลายแบบนะครับหนึ่งก็เป็นธุรกิจเนี่ยเป็นตัวโรงแรมนะอยู่ที่อุทัยธานีนะครับซึ่งนั้นก็เป็นโรงแรมสาขาเดียวนะแล้วก็ใช้ผู้จัดการมีระบบไลน์มีระบบ OTA อะไรอย่างเงี้ยก็ครบถ้วนนะครับอยู่ในอันเดียวนะแต่ว่าก็ผู้จัดการก็ต้องดูหลายแพลตฟอร์มหน่อยอีกอันนึงคือคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมอยู่พัทยานะฮะก็ต้องมีเอเจนซี่พัทยาดูแลแต่เน้นปล่อยเป็นรายเดือนนะครับเป็นหลักเพราะว่าอยู่ใกล้ดูมันเป็นลำบากเดือนนึงปีนึงเต็มทีเดียวโอเคกว่าหรือเป็นภูวิลล่าอย่างเงี้ยฮะบางคนก็อาจจะพอใจที่ 15% ยิวแต่ถ้าวันนี้เนี่ยภูวิลล่าบอกว่ามีคนมาเช่าช่วงเหมือนกันครับก็คือเช่าสัก 7% ต่อปีแล้วเขาก็ไปปล่อยไปวันต่ออันนี้ก็ได้เหมือนกันในมุมของแลนด์ลอร์ดเราดอกเบี้ย 3% เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะอยู่แล้วได้ 7% แล้วบ้านมันราคาขึ้นเร็วบ้านมีที่ดินเนาะมันจะขึ้นเร็วกว่างั้นก็เลยยอมรับผลตอบแทนในที่7% 8%ที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายอะไรมีเงินที่ดูแลแล้วทรัพย์เราเนี่ยเขาก็เมนเทนแนนซ์ให้โดยที่ไม่ปล่อยโซ่สุดท้ายก็คือเรื่องของที่ดินที่ดินเนี่ยสบายปีนึงเก็บค่าเช่าก็มาจ่ายตังก็นานมากแล้วก็เต็มตลอดนะครับอันนี้คือหน้าตาการบริหารจัดการถ้าคอนโดกรุงเทพก็จะมีเอเจนซี่กรุงเทพอย่างเงี้ยไม่ได้มีความแต่ละโลเคชั่นบางแบรนด์ก็มีวิธีบริหารจัดการแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างร้านอาหารของผมอ่ะเขาก็จะมีระบบบริหารจัดการหลังบ้านที่เรียกว่าพวก POS ซึ่งมันก็อัจฉริยะมากขึ้นในการเชื่อมต่อยอดขายทุกสาขาเชื่อมต่อสต็อกทุกสาขามันทำให้การจัดการทั้งหมดมันอยู่แค่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้โรงแรมผมก็ได้ยินว่ามันก็มีแพลตฟอร์มประมาณนี้เผื่อจะเป็นไอเดียให้คิมสามารถไปบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้นอย่างผมไปได้ยินว่าอย่าง hotelier.guru อ่ะเขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มจัดการโรงแรมอารมณ์เหมือนจัดการร้านอาหารไม่ว่าโรงแรมคิมจะจองมาจากพวก Direct Booking ช่องทางไหนก็ตามออนไลน์ LINE หรือว่าแม้กระทั่ง OTA มันจะรวมศูนย์มาที่แพลตฟอร์มเดียวคิมเปิดแพลตฟอร์มเดียวเขาจัดการได้เลยนอกจากนั้นคือสามารถแอดออนเซอร์วิสลงไปในเว็บไซต์ได้ปิดทุกอย่างบนเว็บไซต์เลยผมว่าอันเนี้ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่คิดมาเพื่อคนทำธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่อยากปวดหัวเรื่องระบบบริหารจัดการหลังบ้านผมเห็นว่าบางโรงแรมที่เคยคุยรายได้จากค่า F&B อ่ะมากกว่ารายได้จากห้องพักโอ้แน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับโรงแรมหัวหนึ่งได้สมมติห้องหนึ่งได้700ทำร้านอาหารดีๆอาจจะหัวหนึ่งก็700เหมือนกันคือร้านอาหารเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้ามีโรงแรมอยู่ด้วยมันจะเสริมกันหนึ่งคือลูกค้าโรงแรมก็ต้องทานเบรคฟาสต์ก็จะเป็นอีกหนึ่งมื้อนะครับหรือว่าโรงแรมบางคนก็ไม่อยากจะดื่มที่ไกลการโรงแรมเพราะว่าดื่มมันต้องขับไงแต่ถ้าเรามีร้านอาหารที่เป็นนั้นที่นั่งกลางคืนได้ด้วยเนี่ยแล้วตัวเบรคฟาสต์ตัวเครื่องดื่มผมทุกคนรู้แล้วถ้าเราขายเครื่องดื่มได้ไม่ต้องกลัวครับมาร์จิ้นมันมหาศาลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยโรงแรมกับเครื่องดื่มกับพวกนี้เนี่ยมันเป็นของที่คู่กันเลยผมทำโรงแรมเนี่ยก็คือตอนที่ช่วงเดือนพีคเนี่ยนะครับครึ่งๆเลย 50% โรงแรม 50% มาจากร้านอาหารเลยคือเห็นภาพว่าร้านอาหารลงทุนที่เดียวถึงว่าลงทุนแค่นิดเดียวอะฮะ1โต๊ะมันทำได้หลายเทิร์นแต่ห้องพักอ่ะ1ห้องมันทำได้แค่เทิร์นเดียวต่อวันด้วยนั่นแหละครับแล้วก็ยังไงคนก็ต้องมากินอ่ะทำไมเราไม่ให้เกิดขั้วจรนั้นถ้าเรามีร้านอาหารที่เราเสิร์ฟกันเนี่ยได้โต๊ะขึ้นเท่าตัวอันนี้คือของผมเองนะหรือคนอื่นไปเท่าไหร่โอ้โหถ้าเกิดคิมบอกว่ามี property เยอะขี้เกียจดูแลเขามีทีม revenue management เขามีทีม support จัดการให้หมดทุกอย่างหมายถึงว่ามาทำให้เลยดูแลเลยก็เหมือนเชนมาลงจ้างเลยอ่ะถูกเหมือนเชนมาดูแลเขาก็ทำเลยแต่พี่แค่ไม่ได้มีแบรนด์เป็นแบรนด์ของเราใช่ก็ได้บอกว่าค่า management ก็แบ่งต่างกันครับเรื่องของความปวดหัวเนี่ยก็คือเรื่องของคนนี่แหละผู้ใหญ่คนเนี่ยปวดหัวเยอะสุดนะเดี๋ยวคนเข้าคนออกถ้ามีคนดูแลให้เลยเนี่ยแล้วก็มีความแบ่งต่างกันอย่างที่ทำนะแล้วเราดูยิวถ้ายิวยังอยู่ในเรทที่เรารับได้
นะครับความเสี่ยงเราลดลงยืนรับได้และเรามีเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปหาอสังหาแท่งต่อไปเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วยอมเรายอมได้เงินต่อแท่งต่อหน่วยต่อยูนิตน้อยลงนะครับแต่เราต้องทำได้จำนวนที่มากขึ้นเพราะเรามีเวลาอันนี้คือเหมาะสมกว่านี่คือวิธีคิดแบบนักลงทุนครับเราไม่ได้ดูว่าเราจ่ายเพิ่มมากแค่ไหนแต่เราดูว่าถ้าเราจ่ายเพิ่มแล้วเรามีเวลาไปสร้างรายได้ที่เพิ่มมากกว่าต้นทุนที่เราจ่ายเพิ่มอันนั้นคือคุ้มค่าใช่ครับต้องสเกลได้นะครับตัวที่ความเสี่ยงเท่าเดิมก็จากที่ได้ฟังคิมทั้งหมดก็จะเห็นว่าโอ้โหคนจะทำธุรกิจโรงแรมเรื่องแรกผมว่าโลเคชันยังไงก็ยังต้องสำคัญอ่ะเนาะเพราะมันเป็นอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่สองคือกลุ่มลูกค้าที่คิมบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องชัดเจนในตัวเองเราจะจับแบบปกติไม่ได้แล้วข้อที่3คือธีมโรงแรมเราจะต้องดีอาจจะไม่ได้เป็นต้องแต่งให้มันสวยแต่มันต้องมีคาแรคเตอร์ชัดเจนถูกไหมครับอันที่4คือ business model หรือ revenue model อ่ะมันจะต้องคุมเรื่องของการลงทุนให้ดีเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราลงทุนแล้วผลตอบแทนการลงทุนเท่าไหร่มากกว่าการแค่ปล่อยเช่ารายเดือนหรือเปล่าเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือเรื่องการจัดการหลังบ้านส่วนใหญ่ที่อยากมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยก็คือมีธุรกิจอื่นอยู่แล้วมีอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแต่ก็อยากสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดมีทีมดูแลหลังบ้านดีๆมันก็จะสามารถทำให้เรามีเวลาในการไปทำอย่างอื่นได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน